ไฟเบอร์ราคา90มันปรับซื้อด้วยนะครับไฟเบอร์ราคา90ถ้าเราปฏิเสธแล้วก็ไฟเบอร์ราคา90บาทตัวนี้ดีมากดูผิวพรรณดีมากไฟเบอร์ราคา290บาทอะไรนะเข้ามาเยอะเลยวันนี้เรารู้สึกอย่างไรไฟเบอร์ราคานะแม่ช่วยซื้อไฟเบอร์ราคาหน่อยนะไฟเบอร์ราคาก็รับค่าของหมาเข้ามาทุกคนแต่เรามั่นใจไหมตอนนี้ต้องเลือกมือถือใกล้ไปหน่อยใกล้ไปนิดนึงครับ290 บาทหนูก็ต้องพักไปแล้วอย่าลืมโอเคทุกคนว่าทำไมถึงต้องเสียรถด่วนขบวนสุดท้ายเมื่อกี้ทั้งนาฬิกา290ช่วยซื้อหน่อยนะทำไมถึงต้องเสียรถด่วนขบวนสุดท้ายนาฬิกาชุดเนี้ยโฆษณาว่ามีทองถูกไหมครับแต่ว่าเราใส่ทองไปไหมเพราะว่าเราไม่ใส่เมื่อคืนอันนี้เมื่อคืนเนี่ยมันมีทองสองกล่องแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ครับเห็นแค่นี้เอาลงมาแล้วนะถือว่าพี่ไม่ได้เก็บไม่ถูกนะแต่ว่าพี่ยึดหมดงานที่ตัวต่อก็จริงหมดประกอบก็พอดีไม่เป็นไรนะพี่อยากเก็บทุกคนคะตอนนี้ทุกคนใจเย็นก่อนนาราเนี่ยโดนรวบแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องประกันตัวออกมาแล้วก็ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ออกมาทุกอย่างโดนยึดหมดเลยออกมาสู้ต่อทำอาหารกินต่อแต่ว่าไม่ต้องไปตามกระบวนการเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนตำรวจก็มาจับตามที่คนไปร้องแจ้งความออนไลน์หรือว่าที่ไปฟ้องที่ผบ.ที่กองปราบตำรวจก็ทำตามหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวนาราเนี่ยจะออกมาแล้วก็จะมาสู้แล้วก็ออกมาขายของใช้นี่ทุกคนเหมือนปกติแต่นี่ก็ต้องทำตามหน้าที่ก่อนทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะแล้วเจอกันก็บอกแล้วนาราเคสกระเทยสุดท้ายก็โดนจับจนได้แรกเริ่มเดิมทีนะครับผมว่านะถ้าเขาไม่ไปโผล่หน้าที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีทางเลขารัฐมนตรียุติธรรมปัจจุบันก็เป็นอดีตนะครับมารับเรื่องทำซะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็เปิดบอกขอเจรจาไก่เกลี่ยกับผู้เสียหายทุกรายผ่านไปไม่กี่วันครับโดนจับอย่างที่คาดเลยนะอย่างที่บอกครับนาราเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเองมีประวัติคดีอะไรต้องไม่ลืมว่ามันมีคดี112ผสมอยู่ด้วยและประกอบกับการแสดงออกมันก็ทำให้มีคนหมั่นไส้มาหลายกลุ่มคอยตามเรื่องมาแต่ความชอบไม่ชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ประเด็นก็คือการทำกล่องสุ่มตัวนี้นี่แหละครับที่เป็นปัญหากล่องสุ่มบ้าอะไรครับลง 100,000 ได้ทอง4บาทได้เงินอีกจำนวนหนึ่งนั่นกลายเป็นว่ากล่องสุ่มมันไม่ใช่เป็นกล่องสุ่มแต่มันคือการปันผลมันคือให้ผลตอบแทนเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าการแนะนำการลงทุนแล้วมีการตอบแทนเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารกำหนดอันนั้นเราเรียกว่าพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่ขั้นตอนของกฎหมายการฟอกเงินก็คือการยึดทรัพย์ไม่แปลกใจที่นาราออกมาพูดว่าหนูไม่มีทรัพย์สินแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยแต่หนูดันมีเงินประกันตัวเว้ยหนูมีเงินประกันตัวหนูมีเงินจ้างทนายราคาแพงทนายที่มาทำให้นาราก็ค่าตัวหลักล้านนะครับสามารถจะจ่ายได้แต่การคืนผู้เสียหายกลับต้องรอไปก่อนที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือเงินหมุนเวียนที่ทำธุรกิจเนี่ยตัวโมเดลของกล่องสุ่มมันมีกำไรจริงๆหรือเปล่าถ้าโมเดลของกล่องสุ่มมันไม่ได้มีกำไรการจ่ายผลตอบแทนเกินกว่ากำลังที่นาราจะจ่ายได้เมื่อมองไล่ย้อนไปเมื่อมีการตรวจสอบมันจะเป็นช่อโกงประชาชนเอานะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องหลังจากนี้ถามว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายจากนาราเคสกระเทยเราต้องทำยังไงอย่างแรกเลยก็คือไปแจ้งความถ้ายังไม่ได้แจ้งก็มาที่กองปราบคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะได้รวมคดีเป็นคดีเดียวกันเพราะว่าปคบเนี่ยเขาสอบปากคำไปแล้วส่วนคนที่อยากได้เงินคืนถ้าไม่แจ้งความบอกเลยหมดสิทธิ์แน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับต้องรอดูกระบวนการในการยึดอายัดทรัพย์สินของนาราว่านาราจะมีทรัพย์สินให้ยึดกี่บาทคงจะตกใจกันน่าดูนะครับถ้าปรากฏว่าเงินที่สามารถไปยึดได้มีแค่ไม่กี่หมื่นยังไงก็ตามนะครับเอาเป็นกำลังใจให้ผู้เสียหายทุกคนขอให้ได้เงินคืนนะครับส่วนใครที่อยากได้เสื้อทนายคู่ใจเท่ๆแบบนี้นะครับตัวละ 3,000 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับโทรมาที่0924202599ครับ